สวัสดีค่ะวันนี้ก็ครบ1 สัปดาห์นะคะก็จะมาอัปเดตกันว่าแปลงผักของเราส่วนผักของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะกระเจี๊ยบต้นโตมากนี่นะครับมะเขือเปราะเพิ่งจะตัดใบไปมาช้าแต่ก็มานะคะแต่ว่ามาตอนลูกไม่สวยแล้วค่ะจะหมดฤดูกาลเขาละลูกไม่ค่อยสวยแล้วนี่ค่ะพอได้กินค่ะปีหน้าคงจะไม่ปลูกแล้วซื้อกินน่าจะง่ายกว่าปีนี้บัวหิมะไม่สูงนะมะละกอนี่ค่ะมะละกอติดลูกแล้วค่ะลุ้นกันง่ะจะโตทันไหมแต่ปีนี้มะละกอต้นเตี้ยดีอะต้นนี้ยิ่งเตี้ยใหญ่นะแต่ไม่น่าจะติดลูกทันได้กินนะคะเพราะดอกยังไม่บานเลยต้นนี้บานแล้วแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่นี่นะคะนี่ก็ผักบุ้งนะคะตัดนะคะตัดผักบุ้งรอน้ำฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้กับมาเลยนี้ฝนจะตกเยอะจริงๆฝนมันก็เพิ่งจะหยุดไปนะถ้าสังเกตดินจะยังเห็นนะคะว่ามีความชื้นอยู่นี่เป็นถั่วลิสงค่ะลองแหวกๆต้นเขาดูนี่กระจอนกระจอนเยอะมากเลยเก็บมาเก็บไม่ทันนะคะบานหมดนี่ไม่รู้ว่าดอกบานยังกินได้ไหมอันนี้ก็เป็นตะไคร้โหระพายังไม่ได้มาตัดไปแช่แข็งเลยกะเพรานะคะกะเพรากะเพราตอนนี้ก็คือโตกันเต็มที่แล้วล่ะค่ะเต็มพื้นที่ละก็จะประมาณนี้ปีนี้ขึ้นแปลงห่างๆหน่อยนะก็เลยเดินง่ายดีแต่ว่าก็จะปลูกได้น้อยลงแต่ก็ถือว่าพอใช้ค่ะไม่ถึงกับเหลือขายนะคะแต่อาจจะมีให้เพื่อนๆบ้างนิดๆหน่อยๆนี่นะคะนี่นะคะมะเขือพวงมะเขือพวงออกดอกเยอะมากลุ้นอยู่ค่ะว่าจะติดลูกทั้งหมดไหมมี3 ต้นนะมะเขือพวงกิ่งชำต้นเตี้ยดีนี่นะคะแล้วก็จากที่โพสต์รูปไปในชุมชนเนาะจะให้ดูนะคะว่าพอดีฝนตกเนาะหญ้าก็เลยกลับมาเขียวเห็นไหมคะสังเกตนะคะทางขวามือนี่จะเป็นที่นาของคุณลุงคนญี่ปุ่นนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นสวนผักของเราแล้วลุงเขาพ่นยาฆ่าหญ้านะคะละอองยานะคะดูใบมะเขือพวงนะแต่อะไรก็ไม่ชีช้ำเท่านี้ค่ะดูขาค่ะนี่นะคะไปถึงต้นเลยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีนี่นะคะตรงนี้กอหนึ่งอ
นี่แค่โดนละอองนะหรือว่าลุงเขาจะแอบฉีดหญ้าให้เราด้วยทำใจค่ะอยากเป็นอยากทำเกษตรอินทรีย์แต่ก็ทำไม่ได้นะคะเพราะที่ข้างๆเขาไม่อินทรีย์กับเราไม่เจอคุณลุงนะคะจะได้ถามแค่ว่ายาฆ่าหญ้าที่ลุงเขาใช้อะมันปลอดภัยสำหรับผักไหมคือมันจะตกค้างในผักของเราหรือเปล่านะคลิปนี้ก็จะมาบ่นๆ นะคะเนี่ยดูกี่ครั้งก็น้ำตาร่วงอันนี้ก็เป็นอันชันอันชันกับขจรแยกกันไม่ออกแล้วค่ะนี่ก็เป็นพริกพริกมีแค่สองแปลงนะนี่ก็คือยอดสนนี่พริกยอดสนนะยอดสนเหมือนกันแต่ฝั่งนี้ไม่เป็นช่อพริกยอดสนนี่นะต้นนี้ไม่เป็นช่อนะคะแต่ดูต้นนี้นะคะเป็นช่อนะคะเป็นพวงนะก็งงเหมือนกันนี่ก็เป็นจินดาค่ะพริกจินดาเริ่มมีแดงๆบ้างแล้วนะพริกกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงของป้าพรค่ะป้าพรบอกว่าพันกาญจนบุรีกะเหรี่ยงกาญจนบุรีนะเม็ดนี้ไม่ใช่นะ3เม็ดนี่นะอุ้ยร่วงนี่นะคะนี่จะให้ดูพริกอะไรนี่นะคะพริกหยวกค่ะคุณผู้ชมดกมากนี่ปลูกต้นเดียวนะนี่ปลูกแค่ต้นเดียวนะน้องเริ่มไม่ค่อยสบายเลยนี่ปลูกแค่ต้นเดียวนะดูนะคะกินไม่ไหวกันเลยทีเดียวที่ดกพอๆกันก็พริกหนุ่มอุ้ยแมงลัดล้มไปแล้วนี่เนี่ยนี่ก็ดกไม่แพ้กันพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มขาวนี่ค่ะนี่ค่ะพริกหยวกผมจะนำเสนอมั่งดกจริงๆไม่รู้จะไปทำอะไรกินเลยนี่ก็เป็นจินดานะคะไม่คิดว่าต้นจะสูงพริกจินดาค่ะหาก่อนมีสีแดงหรือยังยังไม่ยอมแดงเลยนะดกมากปลูกมะเขือเปราะทำไมไม่ดกแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะมะอึกต้นมะอึกนะคะเห็นเขาว่าเครือเดียวกับมะเขือเปราะและมะเขือพวงนี่ค่ะมีดอกแล้วนะมะอึกมีดอกแล้วค่ะนี่นะคะสวนผักคนไทยในญี่ปุ่นโอ้สวนผักไทยในญี่ปุ่นนะพื้นที่ไม่มากยังไงก็
ปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเสียงเริ่มไปอีกแล้วค่ะเสียงไม่มีหิวน้ำกันจริงๆก็หิวน้ำคอแห้งขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเสียงหายแล้วก็